สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมท่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อจรัญติตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกันครับโดยจะเสนอเรื่องการทำบุญสร้างความดีอย่ารอเวลามาฟังหลวงพ่อจรัญเทศสอนด้วยกันครับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเดี๋ยววันเดี๋ยวเวลาก็ผ่านพ้นไปได้อย่างน่าใจหายเวลาการนาฬิกาก็หมดไปได้เดี๋ยววินาที6วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงก็1วันแล้ววันนี้ก็หมดจะไป1วันแล้วเวลาการจะถึง17นาฬิกาเวลาการก็ผ่านพ้นไปได้ไวมากท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดถึงตัวเองบ้างว่าชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วตามเวลานี้ให้เราก็ต้องเฒ่าชะเลแก่ชราเสื่อมสภาพไปไวแปลว่าเสื่อมวัยไม่ใช่ความเจริญมันเจริญลงไปเสื่อมลงไปแล้วก็จะหมดสภาพไปเองโดยเฉพาะเราจะเห็นได้บางคนเนี่ยสามวัยท่านจะอยู่ในวัยไหนก็ตามต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตามวัยตามวันเวลาด้วยวัยที่หนึ่งนี่ตั้งแต่เกิดมาจากท้องของมารดาเหมือนกับเจริญวัยมาจากในท้องแม่เรียกว่าแก่ออกมาแล้วมันไม่ใช่อ่อนก็อ่อนมันไม่ออกมามันต้องแก่มาแล้วคลอดออกมาบางทีคลอดมันถึง3คนบางคนก็คลอดมันถึง2คนวัยเวลาคือการเวลาของเขามันอยู่ในปฐมในวัยคลอดออกมาแล้วถึง25ปีเขาเรียกว่าปฐมวัยหรือบางท่านก็เรียกว่าเบญจเพสพอแท้จริงอ่ะเบญจเพสมันก็ถูกว่า25ปีเบญจ25เป็นวัยที่จะต้องรับรู้รับเรียนและรับศึกษาแสวงหาความรู้ทุกๆอย่างถ้าใครยังอยู่ในวัย25เบญจเพสแล้วต้องพยายามหาทุกๆอย่างเรียนให้รู้ดูจำทำจริงสิ่งใดที่ไม่ทราบไม่รู้รู้ไว้ใช่ว่าใช่บากไปถามอยู่ในวัยนี้ถ้าเราแก่ไปแล้วแย่ลงไปทุกวันจะไปหาวิชาความรู้ที่ไหนอีกก็คงไม่ได้แล้วมันก็หมดไปตามสภาพตั้งแต่อายุ1ขวบมาตั้งแต่คลอดมาเนี่ยอยู่ในวัยที่ต้องเรียนต้องรู้ทั้งทุกอย่างถ้ามาเข้ามาในวัยถึง25ปีก็ต้องตั้งหลักฐานในวิชาการให้เสร็จเรียนให้เสร็จถ้าถึงอายุ25แล้วท่านจะไปเรียนอะไรมันก็ไม่จะไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปเรียนกศน.นอกโรงเรียนมันก็ได้ก็ได้แค่นั้นอยู่ในวัยที่เรียนแค่นั้นแล้ววัยเวลาก็ผ่านพ้นไปมากแล้วมัชฌิมวัยตั้งแต่25ปีถึง50มรรยาท่านยังอยู่ในวัย25ไปถึง50อยู่ในกลาง50มาถึง25ต้องเตรียมตั้งหลักฐานมีงานทำให้เป็นหลักแหล่งพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมีงานทำหาหลักแหล่งให้แก่จิตใจให้มั่นคงปลูกเรือนปลูกบ้านเป็นที่อยู่ของตนภายใน50ปีวัยเรียนวัยรู้วัยที่เป็นครูตัวเองตั้งปฐมวัยนั่นเอง1ขวบถึง25มัชฌิมวัย25ไปถึง50ถ้า50แล้วเกินจะ50
เราก็หมดเรียกว่าวัยเรียนวัยตั้งหลักฐานก็จะแย่ลงไปเข้าปัจฉิมวัย50นี่วันตาย50ไป60 70แล้วก็เคลียร์ตัวตายด้วยกันทุกคนทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่ว่าต้องอยู่หัวค่ำฟ้าท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทอาจองค์ต่อสงครามชีวิตนี้เลยชีวิตนี้หาความแน่นอนไม่ได้ตั้งแต่ตาเช้ามืดมาโทรกันมาตลอดรถชนกันม้ามแตกบ้างกระดูกหลังหักบ้างแขนหักสมองระเบิดหลายลายเมื่อเช้านี้ยังอยู่ในวัยปฐมมาวัยก็มีมัชชิมมาวัยก็มีบางคนก็ตายแล้วรถชนตายไปแล้วเมื่อวานท่านพุทธบริษัทและสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาความประมาทอย่าประมาทอาการที่เรียกว่าประมาทนั้นมันมีหลายข้ออยู่กันจะไม่ให้ขอกล่าวในขณะนี้ท่านคิดถึงตัวเราทุกคนนะเราประกอบอาชีพการงานหากินก็ต้องเหนื่อยยากมากเหลือเกินเกิดมาเนี่ยยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ยากต้องเหนื่อยลำบากลำเค็ญใจมากมายถ้ายิ่งไปมีครอบครัวแล้วมีลูกต้องไม่มีหลานอีกต้องสร้างผลงานให้มากมายเพิ่มขึ้นพูดถึงการค้าการขายบางคนก็บ่นกันไปทั่วไปว่าขายไม่ดีเศรษฐกิจมันตกวันนั้นตมาไปพูดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ2537ก็หลายปีแล้ว 7-8 ปีตั้งแต่ตั้งใหม่ๆบอกกับคณาจารย์ไว้เดี๋ยวนี้คณาจารย์นั้นยังอยู่เมื่อ2วันไปพูดบอกว่าจดไว้ทั้งนั้น2537จะเกิดกุลยุคจะเกิดคนตายมากจะเกิดยาสารพัดพิษจะมีบิดเบียนจิตใจให้คนหลงหลายชัยชรและเลวลงไปอย่างน่าใจหายท่านผู้นั้นเดี๋ยวนี้เป็นรองอธิการบอกหลวงพ่อพูดไว้ตรงเป้งตั้งแต่2537ท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาดูนะก็จะเป็นความจริงที่อาตมาพูดไว้คนเราจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนร้ายกลายดีไอ้คนดีกลับไปเลวร้ายตั้งแต่37มาแล้วเกิดกุลยุค ต้องติดยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่37เรื่อยมาจะเป็นความจริงมี8ปี37 38 39 40 41 42 43 448ปีแล้วก็เป็นความจริงทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยตมาพูดไว้เจ้าคนจะตายมากขึ้นเพิ่มขึ้นคนจะเปลี่ยนใจคนจะแตกความสมีขี่พี่น้องจะฆ่าลันฟันแทงกันจะแย่งสมบัติพัฒนฐานกันนี่มา8ปีแล้วนะเดี๋ยวปีนี้ต่อไปไปฟังละ45 46 47 48 49จะเกิดอะไรขึ้นมันต้องดูต่อไปในโอกาสข้างหน้าอย่าประมาทไม่ได้มันสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานมรดกของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่มอบหมายให้เรามามรดกธรรมนี่สำคัญมากเราเรียกกันมานานแล้วแล้วก็พระที่บวชนั่นก็ได้รับกรรมฐานทุกองค์แล้วจากพระอุปัชฌาย์นั่นแหละคือมรดกที่พระพุทธเจ้าสอนมาเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสา
เบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนปลายผมขึ้นมาปลายเท้าขึ้นมายืนหน่อ5ครั้งอันนี้อุปัชฌาย์เป็นคนให้ทุกผู้ที่บวชใหม่พระบวชใหม่ถ้าทำตามนะรับรองเจริญรุ่งเรืองรู้ในวัยของตัวเองทั้ง3วัย วัยเรียนวัยรู้ตั้งแต่1ขวบไปเรื่อยๆไปเนี่ยรู้ว่ายชัยว่าเสบาแบกหามรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้ต้องอยู่ในวัย25นี้ถ้าเลยไปแล้วก็ไม่อยากจะรู้อะไรไม่อยากจะเรียนอะไรไม่อยากจะสนใจอะไรแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนวัยเรียนวัยรู้วัยล้างวัยผลาญลูกหลอกลูกแหลกหลอกลูกตอกลูกหลอกลูกเลื่อนลูกเชิญแชร์มีมากยุคใหม่สมัยนี้แล้วก็เกเรเกเสไม่เรียนหนังสือพ่อแม่ว่าบังอาจก้าวร้าวกับพ่อแม่มากมายเหลือเกินในวัยนี้ทั้งนั้น แล้วคนเราก็อยู่ในกุลยุคที่ต้องยุคสมัยเปลี่ยนสมัยมาแต่โบราณโบราณเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่สมัยสุโขทัยราชธานีเขาชอบก่อสร้างคนเรายุคใหม่สมัยนี้ชอบทำลายกันไม่มีการที่จะชอบช่วยเหลือเสื้อกันการเมื่อก่อนนี้ก็ชอบช่วยกันปลูกบ้านช่วยกันปลูกกุฏิปลูกสร้างศาลาสร้างโบสถ์เขาเขาแรงกันได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องจ้างทุกกระเบียดนิ้วเพราะมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจากสุโขทัยราชธานีผู้มีปัญญาแล้วก็เขาชอบละเอียดอ่อนคนโบราณสมัยสุโขทัยชอบอ่อนน้อมถ่อมตนที่จกทักเขาจะเชื่อแค่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ว่ามันนี้เชื่อฟังกลับเถียงคำไม่ตกฟ้ายุคใหม่สมัยนี้หยาบคายมากเป็นลูกหลานที่หยาบคายโตเถียงต่อพ่อแม่กับครูบาอาจารย์ก้าวร้าวมากเป็นความจริงซะแล้วหรือใช่แล้วเป็นความจริงอยู่ในข้อ2 นี่สมัยสุโขทัยเขาละเอียดอ่อนเขาจะทำอะไรทำโดยละเอียดไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนคนมีคุณธรรมมีสมบัติอยู่ในจุดมุ่งหมายอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีก้าวร้าวกับพ่อแม่เพียงจกทักตัวหนึ่งเขายังเชื่อเมื่อสมัยโบราณสมัยสุโขทัยสุโขวิเวโกสมัยพระล่วงเจ้าสมัยพระเจ้าคุรามคำแหง ชอบละเอียดอ่อนชอบอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่และการหนุ่มสาวสมัยนี้เขาชอบพูดความจริงซึ่งกันและกันเขาจะใส่แหวนนิ้วนางเสมอคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบใส่นิ้วนางนางแปลว่านางสาวเป็นขุนเป็นนางเป็นหญิงเป็นนางนางเนี่ยแปลว่าละเอียดอ่อนนางแปลว่าอ่อนน้อมเรียกว่านางสาวหน้าเขาขาวสวยทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาเจอที่วัดศูนย์การแห่งวัฒนธรรมชาติละเอียดอ่อนทำอะไรอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้แข็งกระด้างคางแข็งตลอดต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ก้าวร้าวต่อพ่อแม่เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เสียเป็นนางแล้วนางตัวนี้แปลว่านางสาวนมเมื่อก่อนนี่ชายเขาเรียกชายแท้ชายจริงนิ้วนางแปลว่าจริงต่อบุคคลจริงต่อกันและกันใช้จิตใจตรงกันจึงจะแต่งงานกันเขาเรียกแหวนนิ้วนางแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเช่นเดียวกัน
นางหรือไม่นางข้าก็ไม่รับลูกเป็นสาวหรือเป็นแม่ไม้เป็นคนแก่แค่ไหนข้าไม่ทราบไม่รับลูกทั้งเพราะขาดคุณธรรมไร้คุณภาพไม่มีหลักธรรมละเอียดอ่อนคนที่มีศีลนั้นมีธรรมเหมือนกับผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนมีจิตใจเป็นกุศลมีสติสัมปชัญญะแล้วจะอ่อนน้อมถ่อมตนเคยเถียงพ่อแม่ไม่เถียงแน่นอนสามีภรรยาเคยทะเลาะวิวาทกันจะเลิกทันทีจะพูดจาเพราะพริ้งแล้วคนเราพูดจาดีๆเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากสามีภรรยาถ้าเจริญกรรมฐานได้จะอ่อนน้อมอย่างที่กล่าวมาเป็นคนละเอียดอ่อนทำอะไรก็ละเอียดอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอน จิตใจก็ดีด้วยสวยน่ารักจะแต่งกายเสื้อผ้าก็ดูหน้าดูหน้าชมรูปร่างหน้าตาก็สะอาดทั้งในจิตใจสะอาดหน้าตาก็สะอาดด้วยถ้าจิตใจสกปรกลามกในใจหน้าจะดำคำขุ่นหน้าตาจะเครียดเบียดเสียดซึ่งกันและกันถ้าใจดีมีปัญญาเจริญสกรรมฐานได้หน้าตาจะยิ้มละเอียดอ่อนผ่อนคลายได้ง่ายง่ายจึงกำหนดโกรธหนอเสียใจหนอหรือไม่พอใจใครมันจะละเอียดอ่อนไปเองจิตใจจะอ่อนน้อมลงไปจะไม่โกรธจะไม่เกลียดแล้วก็จะไม่อิจฉาจะไม่ผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนแต่ท่านผู้ใดจะละเอียดอ่อนตลอดไปในชีวิตพระกรรมฐาน คนมาสมัยสุโขทัยนั้นศาสนาขึ้นจากนครที่ธรรมราชสู่สุโขทัยองค์พระราชาแห่งพระมหากษัตริย์ทรงพระหนวดบวชในพระศาสนาศึกษาเล่าเรียนหมดและจึงได้ทรงลาพระหนวดออกมาประกาศศาสนาด้วยพระองค์เองแล้วก็สร้างสถูปเจดีย์เหมือนศรีลังกาทั้งหมดในสุโขทัยสมัยพันปีมาแล้วท่านลองนับดู700ลายสื่อไทยแล้วมากรุงศรีอยุธยาอีก417ปีบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็200ปีรัตนโกสินทร์200กว่าแล้ว200มาตั้งแต่พระศ2125นับไปเป็นพันกว่าแล้วสมัยพันกว่าปีแล้วแค่สุโขทัยคนเราก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพภาวะของคนยุคใหม่สมัยนี้คนไร้ธรรมะขาดศีลขาดธรรมจึงบังอาจและก้าวร้าววาจาก็แข็งกระด้างคางแข็งจะพูดจากับใครก็กระด้างคางแข็งไม่มีการอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่แต่ประการใดจิตใจไม่อ่อนโยนจิตใจไม่อ่อนไหวจิตใจแข็งกระด้างตลอดรายการคนโบราณใส่แหวนนิ้วนานิ้วนางเดี๋ยวนี้ใส่ซะทุกนิ้วเลยไม่รู้ว่ามีผัวแล้วยังไม่มีแล้วยังใส่หมดเลยทั้งนิ้วเท้านิ้วนิ้วมือแล้วก็นิสัยไม่ดีใส่แหวนอย่างสวยแต่นิสัยไม่รวยเอารวยไม่ได้เพราะแหวนนั้นมันก็ไม่สำคัญเงินทองไม่สำคัญมันเป็นสัญลักษณ์สำคัญตรงที่จิตใจเราดีหรือไม่ดีจิตใจงามไหมจิตใจงามหรือไม่งามจิตใจอ่อนน้อมไหมในข้อ2ของคนสุโขทัยที่ปฏิบัติธรรมได้เป็นคนละเอียดอ่อน ทำอะไรไม่หยาบคายเหมือนอย่างนั่งเจริญกรรมฐานกว่าจะละเอียดอ่อนได้เนี่ยต้องทำซะแย่เลยท่านทั้งหลายเคยเห็นเขา ตามแป้ง
ขนมเข็งไหมตามแล้วเอาแร่งมาร่อนแล้วต้องมีกากใช่ไหมมีกากแล้วก็เอามาตามใหม่เอามาร่อนใหม่มันก็ต้องมีกากนั่นคือคนหยาบคนละเอียดละอ่อนเนี่ยคือหมายความว่าไม่มีกากแล้วจิตใจก็ดีจิตใจอารีเอื้อเฟื้อจิตใจไม่ขัดแย้งกระด้างคางแข็งแน่นอนหยาบคายถึงจะไม่มีไอ้น้องเข็งเนี่ยเอาไปร่อนเท่าไหร่ก็มีกากขนาดร่อนออกมาแล้วไปร่อนใหม่ก็มีกากเหมือนอย่างนั่งเจริญกรรมฐานจิตใจมันหยาบคายเหลือเกินนั่งไปมันก็หยาบเช่นกำหนดนั่งกรรมฐานมันก็ต้องปวดทุกครั้งแต่กำหนดได้ไหมบางคนก็โกหกเลยบอกนั่ง 3-4 ชั่วโมงไม่เคยปวดเลยไม่เมื่อยเลยโกหกทั้งเรื่องแล้วไปนั่งเอาเองไม่มีครูบาอาจารย์แล้วจะรู้ว่าได้อะไรเหรอไม่รู้เลยคิดว่ามันนั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยเดินทางไม่ปวดเมื่อยแล้วก็นั่งอยู่เฉยแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะสอบตกไม่มีครูมาสอนปวดเมื่อยไม่มีเวทนาไม่มีแล้วก็จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ที่ตลอดรายการโกหกทั้งเรื่องแสดงว่าคนนี้หยาบคายมากไม่มีความละเอียดอ่อนแต่ประการใดพูดจาไม่ตรงไปตรงมาเป็นต้นคนเราที่ละเอียดอ่อนนี่จะพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาเนี่ยสามีภรรยาละเอียดอ่อนไหมถ้าเจริญกรรมฐานในการทั้งคู่ระหว่างสามีภรรยาจะอ่อนน้อมต่อกันจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันแน่นอนสามีภรรยาบางคู่ทะเลาะกันตลอดพูดจาไม่เข้าใจกัน พูดจาร้ายต่อกันถ้าพูดจาดีต่อกันเข้าใจกันพูดจาเพราะๆมีเรื่องอะไรก็พูดจากันด้วยการกำหนดคิดหนอก่อนจะพูดต้องคิดก่อนจะทำอะไรก็ฉลาดทำฉลาดคิดไหมคนที่มีปัญญาเนี่ยจะฉลาดทำฉลาดคิดฉลาดตัวนี้แปลว่าปัญญาเราเจริญกรรมฐานได้ปัญญาไหมปัญญาแปลว่ารอบรู้ในกองการสังขารรู้เท่าตามเหตุการณ์ของกิเลสนานาประการที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจเรากิเลสไม่จำต้องไปแปลว่าโลภโกรธหลงอย่าไปแปลขนาดนั้นต้องแปลว่ากิเลสคือความเศร้าใจและหมองใจความทุกข์ใจความอ่อนละไมไม่มีเศร้าหมองมาจากอะไรจิตใจขุ่นมัวมาจากอะไรมันจะหาคำตอบออกมาได้ขุ่นมัวมาจากที่ทะเลาะกันขุ่นมัวมาจากลูกมาเรียนหนังสือมันก็ออกมาเป็นล็อกๆของมันเกิดโทสะก็เรียกว่ากิเลสแต่ที่จะตอบให้มันถูกจริงๆแล้วก็เรียกว่าใจเศร้าหมองบางคนก็บอกว่าไปนิพพานไปเถียงกันในทีวีเยอะแยะก็ถามว่ากิเลสคืออะไรกิเลสมันไม่ใช่อัตตาหน้าตากิเลสมันเป็นการเศร้าหมองใจและจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจไม่สบายถ้าเราพูดแบบสมัยใหม่เขาเรียกไม่สบายใจเลยนะไม่สบายใจเพราะลูกไม่สบายใจเพราะสามีเจ้าชู้ไม่สบายใจเพราะลูกไม่เรียนหนังสือคนมีเงินมีทองมากมายไก่กองส่วนมากจะเรียนหนังสือไม่จบพ่อแม่ตามใจขนาดไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาซื้อรถแล้วซื้อรถอีกพ่อแม่ตามใจเรียนหนังสือไม่จบนี่อย่างเงินทองช่วยเรามีวิชาความรู้ได้ไหมช่วยดีได้ไหมช่วยลูกเป็นด็อกเตอร์ได้ไหมช่วยสำเร็จในความ
หมายของชีวิตได้ไหมช่วยเรามีความสำเร็จไม่ได้เลยช่วยให้เรามีทุกข์ได้เงินทองนี่เงินทองช่วยให้ความสะดวกซื้อรถสักสามคันซื้อบ้านสักสามหลังก็ได้มีเงินแต่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยความทุกข์เนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าไม่เจริญกรรมฐานถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่เช่นนี้แล้วท่านจะแก้ทุกข์ได้จิตใจจะไม่เศร้าหมองก็กำหนดถึงกำหนดจิตตรงนี้ปีเนี่ยโกรธหนอเสียใจหนอทำให้จริงๆหน่อยได้ไหมบางคนนี่ไม่ทำเลยเสียใจก็ปล่อยไปแล้วก็ไปนั่งเอาเองอย่างเนี้ยไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอบอารมณ์ต้องสอบอารมณ์กันก่อนนั่งจะ7วัน7คืนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสอบอารมณ์ทุกคืนว่าเนี่ยนั่งไปได้แค่ไหนสอบไปได้แค่ไหนเหมือนครูโรงเรียนที่ท่านเป็นครูโรงเรียนท่านสอนทุกวันไหมหรือปล่อยนักเรียนมานั่งหลับตาแล้วก็ไม่ต้องสอนแล้วก็สอบได้มัธยม6เลยอย่างนั้นใช้ได้นะมันต้องสอนทุกวันเราแล้วนั่งเนี่ยมีครูอะไรมาสอนข้างในบ้างปวดเมื่อยไหมจิตกังวลอะไรไหมจิตคิดอะไรบ้างจิตฟุ้งซ่านกี่ครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอได้ไหมยืนหนอ5ครั้งได้ไหมยืนหนอไม่ได้เพราะสติกับจิตมันห่างกันมากถ้ายืนหนอ5ครั้งบ่อยๆลืมตาดูปลายเท้าหลับตาดูข้างในยืนหนอ5ครั้งถ้าทำได้นะเดินตรงกลมดูเท้าอย่าไปหลับตาอย่าไปมองโน่นแล้วท่านเดินตรงกลมท่านจะดูแต่เท้าจะได้รู้ว่าจิตเนี่ยมีกี่กระแสจิตมีกี่กระแสมันจะมีกระแสอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นคนละอันแล้วจิตที่กำหนดขวาย่างหนอกับจิตที่กำหนดซ้ายย่างหนอมันดวงเดียวกันหรือเปล่าดูตรงนี้เรียกว่าสอบอารมณ์ดูที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยเดินหลับตาตะพึดเดินไปตามสบายใจนั่งก็ตามสบายไปพลิกไปพลิกมาตลอด3ชั่วโมงมันก็ไม่เมื่อย4ชั่วโมงมันก็ไม่ปวดทำตามใจตามอารมณ์ตามใจตัวเองถ้าท่านทั้งหลายมาไม่ฝืนใจนะนั่งตามใจตามอะไรตามอารมณ์ของท่านท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะจะไม่ได้อะไรเลยตามใจตัวเองบางคนขออยู่เป็นเดือนขออยู่15วันบ้างเอาให้ทำจริงๆนะอย่าตามใจตัวเองถึงเวลาต้องเดินจงกรมถึงเวลาต้องนั่งเวลาเขาสวดมนต์แผ่เมตตาเขาแผ่เมตตาแล้วกำหนดไปสิเนี่ยมันปวดไหมเนี่ยถ้าตามใจปวดแล้วก็เปลี่ยนซะปวดแล้วก็ออกไปเดินแล้วก็มานั่งอีกน้อยปีท่านก็มาด่าอะไรปวดมันต้องแก้หรือเวทนากำหนดให้ได้กำหนดให้ลึกเข้าไปปวดหนอมายิ่งปวดหนักเรียนเรียกว่าสมถะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันปวดอะไรจึงจะเรียกว่ากรรมฐานปวดอะไรบ้างกำหนดหนักเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเวทนาก็แยกออกไปนั้นเวทนาแยกออกไปรูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์ทันทีขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5เหลือ2รูปกับนามกายกับจิตกายกับจิตเท่านั้นเรารู้แล้วพอรู้แล้วก็แยกได้พอแยกว่าไปแล้วมันก็ไม่ปวดจิตก็ไม่ไปกังวลโศกกากับไอ้เวทนาของเขาจิตก็อยู่ตรงนี้พองหนอยุบหนอนี่พองหนอยุบหนอแล้วก็จิตไม่ไปกังวลในการที่แล้วนะเราศึกษาแล้ว
เรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจว่ามันปวดขนาดนี้ปวดจนน้ำตาร่วงรู้จริงทำจริงอย่างนี้แล้วสติก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตปัญญาก็เกิดมาว่ามันปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้ารูปนาเป็นอารมณ์จิตกายกับจิตรูปกับนามรูปก็คงเป็นรูปเนี่ยตัวเรานี่เป็นรูปนี่รูปทั้งนั้นแต่ตัวนามก็คือจิตเรากำหนดเนี่ยจะทำให้มีจิตละเอียดอ่อนใครจะพูดก้าวร้าวจะด่ายังไงจะไม่โกรธกำหนดโกรธหน้าชัดใจแล้วหยาบคายนะใจเนี่ยจิตเนี่ยหยาบคายมากใครว่าโกรธเลยถ้าเป็นแม่ค้าหน่อยไม่ได้หรอกนะใครมาซื้ออะไรพูดไม่ดีเนี่ยกูไม่ขายให้มึงคนจีนเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะไอ้ที่เอ้ยมึงจะด่าพูดพอคุณแม่กูก็ไม่เป็นไรกูจะสตางค์มึงให้ไหลเนี่ยสตางค์ให้ไหลพอพูดหน่อยโกรธก็ไม่ต้องขายคนไทยกำลังทานข้าวเขามาซื้อของซื้ออะไรตอนกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวมาคนจีนพูดตะเกียบเลยเจ๊มวยอ่ะเจ๊เด็กกันซื้อของเยอะซื้อเยอะเจ๊คนไทยมีเลือดกินไหมไม่มีเลือดกินหรอกคนไทยไม่เอากินข้าวโกรธใครมาซื้อของโกรธนี่คือคนไทยเป็นอย่างนี้คนไทยชอบโกรธคนจีนเขามีกรรมฐานตาห่วงอะไรเจ๊ก็ห่วงตาแป๊ะห่วงรู้จักไหมนะจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยอายุต้อง80ก็สะดือโบมีสะดือโบเสื้อมันต้องใส่แล้วหนึ่งกางเกงใต้สะดือแกมีท้องโตไม่ออกสักทีท้องโตไปสี่เปิดร้านลูกหลานสาวไม่ต้องตื่นถามบอกว่าแปะทำไมขายของเนี่ยลูกสาวหลานสาวเยอะแยะไหมนี่ครับไม่เป็นไรนี่หลวงพ่อไม่เป็นไรนะเราต้องนำมันยังไม่ตื่นให้ทั้งมันเปิดร้านเข้ามาน็อตอยู่ตรงไหนใจรู้หมดน็อตเล็กน็อตอะไรตะปูกี่เล็กตัวใหญ่รู้หมดมีขนาดแก่ๆอายุตั้ง90รู้หมดของเราจะรู้ไหมไม่รู้นี่แกการนั่งกรรมฐานคุณจีแกสวดจีนเรื่อยๆนี่แหละคือกรรมฐานน่ะรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนตะปูอยู่ตรงไหนหยิบถูกเนี่ยของเต็มร้านเลยเราถึงดีนี่เล่ามาจะเอามาเป็นพยานก็มาไม่ได้แค่ตายแล้วตายซะแล้วรู้หมดอะไรตรงไหนคนจีนเนี่ยมีหัวใจของเขาอยู่อันจำไว้เลยนะอย่าไปโกรธใครด่าพูดพ่อคุณแม่อย่าโกรธหรือด่าอ้วกพูดพ่อคุณแม่อ้วกก็ไม่โกรธหรืออ้วกจะสตางค์หรือให้ด่าต้องขายของให้ด่าเอาของขายให้ได้อย่าไปโกรธถ้าโกรธก็ไม่ต้องขายของจำไว้อย่าโกรธอย่าโกรธเลยอย่าเกลียดจะด่ายังไงช่างอดทนกรรมฐานจะใครอดทนได้คิดเงินแล้วมองทองแล้วมาบางทียังไม่ทันอะไรเขาไม่รู้ตัวเนี่ยไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยไปโกรธเขาเนี่ยแล้วเราบาปคนเดียวไหมแล้วบาปไหมจะไปโกรธใครเขานี่แหละละเอียดอ่อนของคนโบราณสมัยสุโขทัยนั่งกรรมฐานละเอียดอ่อนชอบพูดเพราะถึงหากว่าจะพูดกูมึงเป็นสมัยสุโขทัยก็กูมึงแบบเพราะๆข้าแต่ข้าไปโน่นข้ามันเขายังมาใช้ดีอยู่เรียกว่าข้าพเจ้าเอามาใช้ทุกวันนี้เรียกว่าข้าพเจ้ามีพยานตัวข้าแล้วก็พยานเรียกว่าข้าพเจ้ายังใช้ตามโรงศาลอยู่เรียกว่าข้าพเจ้าทั้งนั้นคำพูดสุขุทัยละเอียดอ่อนกว่านี้ก็คือกรรมฐานชัด
คนที่มีกรรมฐานเนี่ยจะละเอียดอ่อนจะทำอะไรไม่หยาบคายจะพูดจาก็เพราะจะไม่โกรธใครง่ายจะไม่ผูกใจเจ็บต่อท่านผู้ใดถ้าเรากำหนดได้นะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยทำ7วัน7คืนเนี่ยกำหนดให้ได้มีอะไรกำหนดจิตฟุ้งใครก็กำหนดตรงนี้ถ้ากำหนดได้แล้วไม่ต้องกำหนดอีกถึงเวลาจะโกรธจะไม่สบายใจสติจะออกมาช่วยทันทีสติจะออกมาช่วยเลยจะมาบอกเลยไม่ควรโกรธเขาปัญญาบอกตัวปัญญาสำคัญมากไม่ใช่กำหนดตลอดไปถ้ากำหนดได้นะยืนหมอ5ครั้งได้เมื่อไหร่จะรู้นิสัยคนที่เรามองเห็นจะรู้นิสัยเลยเดินมันเนี่ยศีรษะลงตาทาตาทาศีรษะเดี๋ยวก็จะมาบอกตรงนี้แหละบอกคนเนี่ยคบไม่ได้ปากหวานก้นเปรี้ยวเรียลเลยคนเคี้ยวคบไม่ได้ถ้าลองคบดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันเนี้ยเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่ามานอนๆแน่ๆแล้วก็กลับไปนอนๆหนอๆคืนหัวลงเขาจะได้อะไรฮะขอเจริญพรพี่น้องทุกคนโกรธเนี่ยไม่มีดีเลยทำให้ใจเศร้าหมองตลอดไปหาความเย็นใจและสุขใจไม่ได้เลยอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเบียดฉันโกรธและเกลียดมันทำให้จิตใจเนี่ยเกิดผูกโกรธทิ้งเขาไว้เป็นการอิจฉาและริษยาเขาในอนาคตหาความดีไม่ได้นั่นมาหาความดีไม่ได้ชนิดละใจก็เศร้าหมองตลอดไปเจอหน้ากันการที่ไม่พอใจก็มาอยู่ในหัวใจเราก็เป็นคนบาปหยาบช้ามากมีคนหยาบไม่มีคนละเอียดในใจหาความละเอียดในชีวิตไม่ได้เลยออกมาอย่างนี้ทะเลาะผูกใจเจ็บเราเคยโกรธกันอาตมาทิ้งได้เรียกเจริญพรให้ท่านทราบอ่ะเรารักใครอย่ารักหมดเกลียดใครอย่าเกลียดหมดบางคนที่ไปรักเขาทั้งตัวเลยเนี่ยรักหมดตัวเลยไม่ได้คิดเหนือคิดใต้เลยผิดหวังนี่จะพูดบอกว่าอนาคตอย่าจับมั่นใครมันตายผิดหวังเราจะเสียใจเสียชีวิตกลายเป็นว่าผิดหวังเขาไปเกิดไปรักคนอื่นเสียเราก็ผิดหวังก็เสียใจโดดตึกตายเลยฆ่าตัวตายบ้างเนี่ยก็เพราะเหตุดังกล่าวนี้นี่เรียกว่ากิเลสแท้แท้พระเจ้าจึงบอกว่าดีชั่วประการใดรักกันก็รักหนอเกลียดหนอโกรธหนอออกมาสิจิตใจก็โปร่งโล่งสบายอกสบายใจจิตใจก็ไม่สาหมองจิตใจก็ผ่องใสอย่างนี้เรียกว่ากิเลสไม่มีในใจคือความสาหมองไม่มีต้องตอบอย่างนี้ไอ้คนที่มีกิเลสเนี่ยอย่าไปตอบว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสต้องตอบข้อแรกว่าใจไม่ดีใจเศร้าหมองเพราะเราไปโกรธเข้ามาเนี่ยจะไปตอบว่าโกรธไม่ได้ต้องตอบว่าใจเศร้าหมองเป็นกิเลสแต่ถึงจะไปตอบตัวโกรธทีหลังว่าเราเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะเราไปโกรธครับโกรธเพื่อนโกรธผัวโกรธเมียโกรธสามีไปมีชู้โกรธสามีไปมีแฟนใหม่นี่อย่างเงี้ยมันก็มาผูกอยู่ที่ใจก็เรียกว่าใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่โลกสโลคาเบียดเบียนตลอดรายการเอาดีไม่ได้แน่นอนถึงต้องไม่ผูกใจโกรธตรงนี้เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนอันนี้เราไม่พอใจใครว่าไม่พอใจไอ้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นด้วยกันทุกคนโลภอยากได้ของเขาถ้าโลภอยากได้ความดีที่จะต้องสร้างอย่างนี้ใจไม่เศร้าหมองก็จะเป็นกิเลสได้ยังไงแต่พระบางองค์ท่านก็บอกว่าอยากได้เนี่ยเป็นกิเลสแต่เราอยากได้เนี่ย
โดยไม่ได้ไปโกงใครทำมาให้กินอยากได้ข้าวก็ไปทำนาอยากได้เงินได้ทองก็ไปค้าขายไปประกอบอาชีพการงานหากินจะได้เงินได้ทองจะเรียกว่าเป็นกิเลสได้ไหมไม่ได้เราไม่ถือไปอยากได้อย่าดีไปโกงเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสไม่ใช่กิเลสถ้ากิเลสจะทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสซึ่งวันนี้ไปค้าขายขาดทุนเราก็ไม่สบายใจเราก็กำหนดนะไม่สบายใจหนอเพราะขาดทุนการค้าสติดีปัญญาเกิดไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ขาดทุนวันนี้พรุ่งนี้เราคงได้กำไรยากเจ็ดทีเราก็มีเจ็ดผลเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเนี้ยเราก็สบายใจหมดโอกาสที่จะเสียใจไว้ในใจค้างเขาอารมณ์ค้างไม่มีบางคนก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องที่ไม่ควรจะคิดก็ไปคิดมันจะมีประโยชน์จากการใดเล่าจะหาประโยชน์ในชีวิตไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจของนักปฏิบัติและนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคมากก็คือเวทนาไม่ใช่โกรธนะเวทนาเลยพอนั่งก็หน่อยปวดนั่งปวดนี่นะตายให้มันตายสิอดทนสิอดทนไม่เยอะทนเลยการอ่อนน้อมถ่อมตนการละเอียดอ่อนหมดไปข้อที่สองข้อที่สามนั้นคนไทยสมัยโบราณชอบงอกจิตใจชอบงอกชอบปลูกต้นหมากรากไม้ให้ร่มเงาปลูกร่มโพร่มทรายไว้ใบบางสาขาปลูกต้นไม้ให้เขียวชุ่มไปพุ่มสวายเรียกว่าชอบงอกและการปฏิบัติธรรมของคนเวลานั้นก็ชอบงอกติดงอกออกมาติดงอกออกมาเนี่ยชอบปลูกต้นหมากรากไม้ปลูกให้เขาใครอยากได้ต้นไม้อะไรเอาไปเลยให้ถ้าต้นมะม่วงต้นขนุนต้นอะไรเอาไปเอาไปปลูกประกอบอาชีพการงานชอบงอกจิตใจงอกถ้าจิตใจงอกนะเงินไหลนองทองไหลมาทำใจให้งอกไว้อย่าให้ลบอย่าให้โกรธอย่าง่วงเหงาหานอนทำใจสบายจิตมันงอกเมื่อไหร่จิตเราของเนี่ยมันงอกออกมาสิ่งทั้งหลายในบ้านงอกหมดต้นมากรากไม้งอกงามตามระเบียบเราก็ลดน้ำพรวนดินชอบปลูกต้นมากรากไม้คนเรายุคใหม่สมัยนี้ชอบทำลายชอบตัดต้นมากรากไม้จะได้ต้นไม้แล้วก็โค่นมันออกไปแล้วชอบทำลายน้ำใจคนทำลายน้ำใจซึ่งกันและกันคนที่จิตโหดหมดอะไรจะอยากเนี่ยชอบทำลายน้ำใจน้ำใจดีๆแท้ๆทำลายน้ำใจกันเป็นเพื่อนกับทำลายน้ำใจกันไม่น่าจะทำลายน้ำใจกันก็ทำลายเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยขอให้ญาติโยมกรรมฐานให้ทำความเข้าใจตรงนี้เถอะไม่มีการกำหนดเลยปล่อยไปตามเรื่องตามราวโยมจะได้อะไรเหรอมาทั้งเจ็ดวันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเลยทำให้จิตงอกขึ้นหน่อยเลยไหมจิตละเอียดอ่อนเนี่ยยังไม่พอต้องใช้งอกด้วยจิตใจละเอียดอ่อนเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันมีอะไรไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่เดือดฉานถึงกันและกันด้วยการกำหนดจิตให้มีเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉานิสยาถึงกันและกันแล้วข้อที่สามมันจะบอกว่าทำให้จิตงอกพอจิตใจดีแล้วละเอียดแล้วมันก็จะงอกขึ้นมันจะรดน้ำพรวนดินต้นหมากรากไม้มันก็งอกงามเพราะเรารดน้ำทีละมันดีไปรดที่ยอดรดทีละมันยังรดที่ใจแล้วที่จิตแล้วจิตมันก็งอกงามอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราพาไปรดมันที่ยอดให้มันออกดอกไวแล้วมันจะออกได้ยังไงฮะลดผิดที่ทำความดีผิดทางต้องลดที่ลากมันนวลทำใจให้มันดีๆทำใจให้ดีให้ได้ใจจะดีได้ก็เพราะกำหนดกรรมฐาน
้องต่อสู้กับเวทนาเพราะฉะนั้นนักกรรมฐานเนี่ยจะแพ้เวทนานะระวังแพ้การปวดเมื่อยพอปวดเมื่อยเลิกเลยปวดเมื่อยเลิกเลยเลิกเลยแล้วบอกว่านั่งได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงอาตมาไม่เชื่อหรอกมันต้องปวดทุกครั้งปวดเนี่ยครูมาสอนเวทนามาสอนเรียกว่าสมถะเป็นการศึกษาเวทนาให้เข้าใจว่าเนี่ยเข้าใจอย่างเนี่ยมันปวดปวดยิ่งปวดหนาจนน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงอดทนนะอดทนนะอดทนไว้จิตนอกน่ะนอกได้ต้องอดทนนะกว่าจะจิตนอกมาอดทนได้น้ำตาร่วงหลายครั้งบางทีก้นเนี่ยขอประทานโทษเหมือนเข็มมาแทงปวดเลือดเล่าแทบจะตายเลยนี่แหละการกลั่นกรองน้ำให้สะอาดเนี่ยมันต้องบำบัดเหนื่อยมากก็มาบาดน้ำเหนื่อยที่สุดแล้วนะปวดเนี่ยปวดก้นขอประทานโทษปวดจะหลุดแรงตายให้มันตายตายให้มันตายกำหนดปวดหนอปวดหนอน้ำตาร่วงไหลเพลเพลเพลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเรียนมาจะได้รู้เวลาไปป่วยเจ็บเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยจะผ่าตัดก็เอาเลยผ่าตัดก็ได้นี่นี่นั่นเนี่ยเลือดแดงๆเนี่ยเอาเลยผ่าเลยถ้ายังไม่ปวดเลยไหมปวดแล้วจะบอกก็ใครเหรอไม่ปวดที่นะยังไงนะต้องทนอดทนเนี่ยพระเจ้าสอนให้อดทนต่อสู้กับคลากรรมทนระบาดทนเจ็บใจทุกอย่างถ้าไม่ทำกรรมฐานอดทนไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้แล้วนะใครว่าหน่อยโกรธเลยอ่ะและใจเศร้าหมองเป็นบาปกรรมถ้าตายตอนนั้นไปนรกเลยนะตายตอนนั้นไปนรกเลยนะอำนาจโลภะไปเป็นเปรตอำนาจโทสะลงนรกไปเลยอำนาจโมหะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แน่นอนออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากก็ขอฝากไว้ให้การปวดนี่เนี่ยขอให้กำหนดปวดหนอปวดหนอก็ผ่านนี่ประตูนี่สำคัญมากกรรมฐานบทแรกเลยเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคคือปวดมากแต่การกำหนดโกรธเนี่ยหรือไอ้กำหนดฉีกออกเนี่ยจะเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งต้องปวดก่อนผ่านทุกคนถ้าใครผ่านประตูนี้ไปได้นะยังอื่นได้หมดมันปวดเมื่อยไปตลอดต้องภาวนาปวดหนอปวดหนอปวดจนน้ำตาร่วงเนี่ยไม่หายก็ต้องอดทนอดทนปวดหนอปวดหนอปวดหนอจะได้รู้ว่ามันปวดอะไรนะนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งแล้วก็ไอ้เรื่องใจเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นประกาศระดับที่สองกายานุปัสสนาติปัฏฐานกายยืนเดินนั่งนอนยืนหนอ5ครั้งเอาให้ได้อธิธรรมส่วนมากไม่ได้นะพวกเราต้องช่วยดูแลให้เขาทำให้ได้เอาจิตก็สติอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าจิตกับสติอยู่ด้วยกันได้แล้วจะเกิดปัญญาทันทีจะเกิดการแก้ปัญหาได้ถ้าสติกับจิตไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้แต่5นาทีเราก็ยังไม่มีสติกันเลยใจออกไปนอกลู่นอกทางแล้วจะได้ผลประการใดเข้าใจคำนี้ให้ได้ยืนหนอ5ครั้งเอาให้ได้มาเจอมาเล่นกันหรือมาหา หาความสงบโดยที่ไม่ถูกต้องเราไม่มีความสงบกันเลยนะจะไปคุยกันกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากจิตก็สติอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันจะสงบทันทีจำไว้เลยนะจิตก็สติอยู่ด้วยกันเมื่อใดจะสงบเมื่อนั้นจะไม่มีฟุ้งซ่านนะจิตจะคิดไปอันไหนก็ออกไปไม่ไกลเวลาเราขนาดยืนหนอ5ครั้งจิตยังคิดไปโน่นคิดไปนี่เลยเห็นไหมอย่าต้องกำหนดให้มันได้พอได้แล้วก็ลืมตาขวาย่างหนอหยุดซ้ายย่างหนอหยุดหาจังหวะ
แล้วก็ขวาโยกตัวออกไปย่างหนอลงให้ได้จังหวะแล้วก็ดูที่ปลายเท้าแต่ขณะที่เดินจงกรมประมาณเกิดมีเวทนาหยุดอย่างเงี้ยอย่ามาชิดเท้าหยุดกำหนดเวทนาที่คอเมื่อยหนอเมื่อยหนวดหลับตาอย่าลืมหลับตาจิตปักไว้ที่คอเนี่ยปวดหนอหรือไม่หนอพอค่อยชั่วแล้วเราก็ลืมตาดูเดินเพื่องมต่อไปพอเดินตรงกันต่อไปจิตคิดออกไปแล้วขณะที่เดินมันจะคิดอะไรหลายเรื่องร้อยแต่พันธการหยุดแล้วกำหนดคิดหนอหลับตาคิดหนอที่ลิ้นปีเนี่ยลิ้นปียอมฟังรู้ลิ้นปีไหมอยู่ตรงไหนที่จอดหางลิ้นปีใครบอกล่ะผมบอกว่าจอดหางเหรอเนี่ยตรงนี้นะจอดหางกำหนดตรงนี้คิดหนอมันไปคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยให้จิตมันกลับมาพอจิตกลับมาแล้วก็เดินจงกรมต่อไปลืมตาเดินจงกรมไม่ยากแต่ทำกันไม่ได้ไม่ชอบทำกันเลยเดินมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะเดินไปจะหยุดนะขวาทะย่างหนอชิดแล้วบางคนบอกขวากลับหนอซ้ายก็ไม่ต้องขวาซ้ายกลับหนอเลยมันจะไปขวาไปซ้ายละเพราะเราตั้งสติอยู่แล้วกลับหนอลงแล้วหยุดหนออยู่หนอสามครั้งพอหยุดหนอสามครั้งลืมตาไม่ใช่หยุดหนอสามครั้งนะยืนหนอห้าครั้งกองแถวแล้วยืนหนอห้าครั้งพอยืนหนอห้าครั้งแล้วลืมตาดูเท้าต่อไปพอเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาย่อตัวหนอโน้ตัวนั่งหนอนั่งได้สามอย่างนั่งขัตมาเพชรนั่งสองชั้นนั่งชั้นเดียวส่วนนั่งสากลยมจะนั่งสองชั้นธรรมดาแต่เราก็นั่งสองชั้นฉันก็ดีแล้วนั่งชั้นเดียวก็ได้ให้ใจยาวๆคลองหนอยุบหนอบางคนเนี่ยคลองยังไม่ทันจะหนอยุบเนี่ยยุบยังไม่ทันหนอพองออกไปเนี่ยก็หายใจสั้นหายใจให้ยาวใช่ไหมหายใจให้ยาวหายใจเข้ายาวๆท้องจะพองหายใจออกยาวๆท้องจะยุบพองหนอยุบหนอพอดีถ้าหายใจสั้นกำหนดไม่ได้จำไม่เลยหายใจสั้นการเนี่ยอารมณ์ร้อนแต่ให้ใจยาวๆกำหนดได้คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจต้องเป็นธรรมคนนั้นจะอารมณ์เย็นลงทันทีใจจะไม่ร้อนเคยทะเลาะกับใครเคยหาเรื่องจะเลิกเลยใจจะเย็นรู้เหตุการณ์ได้ดีด้วยก็ขอฝากญาติโยมเนี่ยอย่าใจร้อนโดยให้ใจยาวๆนะคนให้ใจยาวๆเนี่ยอารมณ์ไม่ร้อนขนาดเครื่องตัวเหม็นไม่ดีด้วยหายใจสั้นแล้วอิจฉาเขาเก่งทีนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้ตลอดรายการเก่งตัวจะเหม็นตัวจะเหม็นจะใส่ระบบยังไงก็ไม่หายเหม็นอันนี้เรื่องจริงเลยหายใจให้ยาวไว้หายใจยาวไว้พองหนอยุบหนอหายใจยาวกำหนดได้แล้วสติดีขึ้นแล้วผิดก็สติมันอยู่ด้วยกันมันยืนหนอห้าครั้งได้จิต จะบอกเลยว่าเราก็อิจฉาเขาอิจฉาแม่หรืออิจฉาพี่น้องตัวเองจึงเป็นอย่างนี้ได้ตัวเองใจร้อนจะรู้เองโดยคนอื่นมันจะมาบอกเราการเจริญกรรมฐานต้องการจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองให้เข้าใจตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราคนอื่นมาบอกเรานี่เราจะเชื่อไม่ได้เหมือนตัวเราบอกเองเราเห็นเองก็ตาม
เห็นเองก็ตาและเรารู้ด้วยตนเองว่าเราในอิจฉาแม่มีเรื่องที่เล่ามาแล้วอย่าไปขอสมาลาโทษและหายใจยาวๆขึ้นจากชีเจ็ดเป็นชีแปดบัดนี้เป็นรองที่บดีไปแล้วยังไม่เจออีกมาเมื่อเดือนที่แล้วมาที่วัดกลิ่นตัวหายไปเลยที่เหม็นหายไม่เหม็นเหมือนแต่ก่อนมานี่หายใจยาวไปอิจฉาแม่เป็นคนจีนนะอยู่สาธุประดิษฐ์ยานางวาเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปแล้วจบปัญญาโทธรรมศาสตร์นี่หายใจยาวๆมันจะมีปัญญานะบางคนหายใจสั้นเนี่ยเวลาเร็วๆเร็วๆเร็วต่อยกันหน้าเลยโมโหทำโมโหขึ้นมาหน้าแดงหน้าแดงหายใจสั้นต่อยกันโดยไม่มีสติเลยต่อยกันไม่มีสติแต่หายใจยาวสักนิดหนึ่งจะเสียใจว่าเราไม่น่าไปต่อยเขาไม่น่าไปทำเขาไม่น่าจะไปด่าเขาเลยเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยกรรมฐานอย่างนี้จะไปไม่อิจฉาริษยาใครนี่ก็แผ่เมตตาอย่างเดียวขอฝากญาติโยมมาเยอะวันนี้ก็เวลาเย็นนะขอฝากให้ทุกคนนะปวดหนอเอาก่อนปวดหนอเนี่ยอย่างแบบสุโขทัยเนี่ยหนึ่งชอบงอกชอบก่อสร้างชอบสร้างตัวเองสร้างความดีชอบละเอียดอ่อนต้องการให้จิตละเอียดอย่าให้จิตเศร้าหมองไม่ชอบจิตละเอียดเนี่ยจิตจะงอกทันทีจิตงอกออกไปแล้วเซมีสี่ข้ออดทนต่อไปอดทนต่อเหตุการณ์มีดเล่มเดียวก็สามารถจะเอารักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้มีดเล่มเดียวก็สามารถปลูกบ้านให้ลูกอยู่ได้นี่สมัยสุโขทัยต้องต่อสู้นะต้องอดทนนี่สี่ประการนี้เป็นหัวใจของคนทุกข์ทานและเป็นหัวใจพระกรรมฐานหัวใจกรรมฐานเลยคนชอบก่อสร้างตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนไม่จำเป็นหมายพึ่งคนอื่นครับนี่ชอบก่อสร้างใครจะปลูกบ้านโขลกขนมจีนก็ชอบไปช่วยกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยใครปลูกบ้านก็ช่างไปเลยเมื่อทะเลาะแพ้ทีดินเครือเบียร์ยังต้องทะเลาะกันนะโกงนะการที่ดินเคลือบหนูไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะมีตัวอย่างทั่วไปมีตัวอย่างทั่วไปเคลือบเดียวไม่ได้คนหยาบคายมากมายคิดว่าจะเอาดินนี่ใส่ลงผีไปแล้วจะเอาไปโกงบ้านเขาเหรอโกงที่ดินเขาแล้วจะเอาใส่ลงผีไปเหรอแล้วจะไปได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นหัวใจของกรรมฐานเนี่ยสมัยสุโขทัยเป็นอย่างนี้ละเอียดอ่อนจึงโจกทักตัวเขาก็เชื่อแล้วขนาดผู้ใหญ่พูดยังไม่มีเชื่อเลยครูบาอาจารย์พูดก็ไม่เชื่อถือพ่อแม่พูดยังเถียงใครไม่จบว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้คนมีเงินมีทองมากมายกายกองไม่สำเร็จในการศึกษามีเยอะหลายรายแต่ก็ไม่ขอพูดไม่ขอกล่าวมีหลายรายไม่ใช่มีเงินมีทองลูกจะดีทุกคนนะลูกดีทุกคนไหมยากดีมีจนลูกเป็นด็อกเตอร์หลายคนลูกเป็นแพทย์เป็นหมอลูกเป็นศาสตราจารย์ก็เยอะแยะละเอียดอ่อนแล้วก็จิตก็งอกทำอะไรก็ปลูกต้นหมากรากไม้ให้งอกงามลดน้ำทีละอย่าไปลดทียอให้มันออกดอกไวๆอย่าไปเลี้ยงมันลดน้ำทีละแล้วก็มันจะไปเลี้ยงยอดออกดอกไวๆเหมือนเราเลี้ยงอยู่ที่จิตใจอสุงอเข้าใจไหมจิตใจดีมีปัญญาในเมื่อจิตใจดีมีปัญญาแล้วอะไรจะดีต่อมาจิตดีการงานก็ดีขึ้นงานเดินเงินตามจิตดีจิตมีปกติจิตมีปัญญางานดีงานเดินเงินตามสามการเงินก็ดีขึ้นในเมื่อการเงินดีขึ้นสี่อะไรรู้ไหมการสังคมดีขึ้นเพราะเรามีเงินเข้าสังคมได้หมดทุกสังคมไม่มีใครเกลียดไม่มีใครโกรธมีเงินมีทองช่วยเขาได้วันนี้มีพระ
มาขอแล้วก็ให้เงินขอไปช่วยเหลือกันมีน้อยให้น้อยมีแหละการเงินดีการสังคมก็ดีขึ้นการเงินไม่ดีเนี่ยการสังคมดีไหมจำไว้เลยนี่คือกรรมฐานจำไว้จิตดีมีปัญญาแล้วการงานดีทันทีขยันหมั่นเพียรตลอดเลยการอดทนตลอดการงานดีขึ้นการงานดีเงินก็ตามมาเลยงานเดินเงินตามพอเงินดีขึ้นแล้วอะไรดีงานสังคมดีไปไหนก็มีเงินไปช่วยสังคมเขาช่วยส่วนรวมเขางานก็ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนานี่คือพระกรรมฐานขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้จะได้มากได้ผลสมปรารถนาทุกประการขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมทั้งหลายทั่วหน้ากันผู้เจริญพระกรรมฐานจึงสำนึกธรรมัญญาว่าเหลืออยู่วันพระหน้าเข้าพรรษาแล้วอาสาฬหบูชาควรพระหน้าเวียนเทียนแล้วและท่านเตรียมใจเตรียมกิจการงานไว้ว่าในพรรษา2544นี้จะตั้งใจรักษาโบสถ์สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านตลอดไตรมาส3เดือนแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองนะจะไม่เอาเรื่องกับใครใครจะมาหาเรื่องยังไงอย่าไปสนใจกับใครตลอดพรรษาได้ไหมเลิกเดิมสุรายาเมาเลิกยาเสพติดเลิกเที่ยววันเกิดของเราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มพ่อแม่ตายแล้วก็บังสกุลอุทิศถวายไปแล้วก็นั่งเจริญกรรมฐานวันเกิดไม่ต้องไปเลี้ยงเราเลี้ยงเหลาใครอีกต่อไปขอแค่หนึ่งพรรษาท่านจะเจริญรุ่งเรืองผิดปกติจิตใจก็จะดีขึ้นใจก็สบายอนาคตท่านจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสมปรารถนาทุกประการคือท้ายนี้ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายอำนาจคุณธรรมรัตนกายประสาทพรใจทุกท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกที่สิ่งประการใดเช่นความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกข์และปิดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้เราจะมาสรุปธรรมะจากในคลิปกันนะครับหลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้ว่าการทำบุญสร้างความดีไม่ต้องรอเวลารีบทำได้เลยเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากการทำบุญสร้างความดีนั้นต้องสร้างด้วยตนเองทำแทนกันไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะดีแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้การเจริญพระกรรมฐานนั้นไม่ยากแต่ไม่ใช่ของง่ายที่ว่าไม่ยากนั้นก็คือสำหรับผู้ศรัทธาแล้วไม่ยากถ้าไม่ศรัทธาไม่ตั้งใจเป็นของยากที่สุดถ้าเจริญกรรมฐานแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วจิตไม่ออกใช้ไม่ได้มันต้องสับสนอุลหมานจะต้องปวดเมื่อยทั่วสกลกายนั่นแหละคือได้ผลสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาเราจะทำคลิปธรรมะออกมาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันสาธุ